อืมดีมากเลยอ่ะวิธีลวกแบบนี้นะคะทำให้เส้นไม่ติดกันเลยนะคะไม่กินกับลูกชิ้นไม่อะไรเลยนะคะนี่วัดความอร่อยของซอสเลยนะมีแค่ซอสกับเส้นเปล่าๆว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะหืมเส้นนุ่มหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปถึงในเส้นเลยนะคะมีความเค็มความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวๆตัดอยู่ปลายลิ้นนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำซอสคลุกก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีคุณผู้ชมเรารีเควสขอเข้ามานะคะแล้วเราก็เห็นว่ามันดีนะเพื่อนๆสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้ไม่ว่าจะเอาไปขายเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้หรือว่าทำตัวซอสตัวเนี้ยแล้วก็กรอกใส่ขวดขายก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราก็มีเห็นขายซอสตัวเนี้ยอยู่ตามอินเทอร์เน็ตอยู่ด้วยนะคะใครที่อยู่หอหรืออยู่บ้านขี้เกียจมาปรุงเองนะคะก็สามารถซื้อซอสตัวนี้เอาไปใช้คลุกก๋วยเตี๋ยวกินได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็ติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะอันดับแรกเรามาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะสำหรับเครื่องปรุงวันนี้นะครับเราจะใช้อัตราส่วนเป็นช้อนตวงตัวนี้นะมันจะมีอยู่5ไซส์บอกหมดเลยครับเราใช้ตัวนี้เป็นหลักนะค่ะใครอยากให้รสชาติเหมือนเป๊ะก็ไปหาซื้อช้อนตัวนี้มาได้นะคะมีขายตามร้าน20บาทนะคะอัตราส่วนวันนี้ก็จะมีน้ำปลาครับซอสฝาส้มครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับแล้วก็น้ำส้มหมักข้าวหอมเป็นน้ำส้มใส่ชูหมักข้าวนะคะไม่ใช่น้ำส้มใส่ชูกลั่นธรรมดานะคะน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำเปล่าซีอิ๊วดำเห็ดหอมนะซีอิ๊วดำกับซีอิ๊วขาวคนละตัวกันนะคนละตัวกันแต่ว่าต้องดูที่ขวดที่มันจะเขียนว่าเป็นซีอิ๊วดำเห็ดหอมนะคะนี่นะครับซีอิ๊วดำเห็ดหอมเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับและจุดนี้คือสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะคะแล้วก็จะมีพริกไทยป่นครับกระเทียมสับครับอันนี้คือตั้งฉ่ายสับครับสับละเอียดนะลูกชิ้นหมูหรือลูกชิ้นอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาเส้นแล้วก็จะมีต้นหอมซอยครับใครชอบกินหมูแดงหมูสับก็ไปซื้อมาใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องวัตถุดิบที่เราจะมาใช้ทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้เราไม่ได้ฟิกนะคะเพราะว่าเราจะมาโฟกัสกันที่น้ำซอสที่เราจะมาใช้คลุกก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะทีนี้เรามาเจียวกระเทียมกันเลยนะครับนี่คือกระเทียมที่เราสับรอไว้แล้วนะครับเอามาใส่กระทะครับเวลาเจียวกระเทียมนี่คือเราห้ามหยุดมือคนเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดหยุดมือคนไปปุ๊บตรงขอบจะไหม้แล้วตรงกลางจะไม่สุกครับแล้วจะทำให้เหนียวด้วยนะแล้วในการเจียวกระเทียมนะครับเราใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับวิธีเจียวกระเทียมมันจะมี2แบบนะคะก็คือแบบนี้เราเจียวเพื่อเอาน้ำมันของมันเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้กระเทียมที่มันแบบกรอบจริงๆเอาไปใช้โรยพวกหมูทอดหรือว่าปลาทอดปลาทับทิมทอดกระเทียมอะไรพวกนี้เนาะตัวนั้นเนี่ยจะต้องเน้นที่ตัวของกระเทียมให้กรอบนานๆนะคะซึ่งเราเคยทำคลิปสอนไว้แล้วนะคะเพื่อนๆลองย้อนไปดูได้นะถ้าเกิดว่าแอดมินไม่ลืมเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปให้นะคะพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับทีนี้เราก็เบาไฟครับต้องระวังนะคะช่วงก่อนจะขึ้นนี่แหละสำคัญมากนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยครับคนต่อไปเรื่อยๆนะถึงแม้จะปิดแก๊สแล้วเห็นไหมครับว่าพอเราปิดแก๊สไปแล้วตัวกระเทียมจะเริ่มเหลืองขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็มาพักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะอันนี้เราเน้นที่อยากจะได้น้ำมันนะคะก็เลยใส่น้ำมันลงไปเยอะนิดนึงทีนี้เรามาผัดซอสกันเลยนะครับใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปครับน้ำตาลมะพร้าวครับเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำเปล่าให้ละลายก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าใช้ไฟกลางไปทางอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้เอาพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะครับใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่เรามีครับน้ำปลาซอสฝาส้มซีอิ๊วขาวเห็ดหอมน้ำส้มใส่ชูหมักข้าวพริกไทยป่นซีอิ๊วดำเห็ดหอมครับแล้วเคี่ยวให้เดือดเลยนะครับสำหรับใครที่จะทำขายนะคะเราแนะนำว่าให้ใส่ผงอูมามิฟุ้งฟิ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ใส่ไปได้เลยนะคะใส่ไปประมาณสัก1ช้อนชาก็ได้ค่ะโอเคพอน้ำซอสเริ่มเดือดแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่ตั้งฉ่ายตั้งฉ่ายครับและขั้นตอนนี้เราก็ชิมรสชาติเราเลยครับเอาที่เราต้องการเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะครับว่าเพิ่มความหวานอีกนิดนึงนะครับปาดเรียบประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเพิ่มน้ำเปล่าครับ2ช้อนโต๊ะครับถ้าเราอยากจะให้เก็บไว้ได้นานๆเพื่อนๆก็ต้องใส่น้ำเยอะกว่านี้นะแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งน้ำมันเหือดลงมาแบบประมาณนึงนะคะทีนี้เรามาตักกระเทียมเจียวครับตักกระส่วนเนื้อนะพยายามอย่าให้โดนเปลือกมันนะคะนี่ครับใส่ลงไป1ช้อนชาครับเพื่อที่น้ำซอสของเราจะได้มีกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวนิดนึงนะพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยไปกรอกใส่ขวดค่ะ
ต่อไปจะเป็นการลวกเส้นนะครับวันนี้เราจะทำให้ดู2เส้นนะครับจะเป็นเส้นหมี่ขาวกับเส้นเล็กนะครับอันดับแรกนะครับเส้นหมี่ขาวที่เราเตรียมไว้ครับติดยี่ห้อก่อนไม่รู้นะยี่ห้ออะไรนะไม่รู้เนาะฮะนำไปแช่น้ำไว้ก่อนครับ3นาทีนะครับส่วนเส้นเล็กเนี่ยไม่ต้องแช่นะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันติดกันเราก็แนะนำว่าให้เอาไปล้างน้ำแบบผ่านๆ นิดนึงนะคะเพราะว่าไอตัวที่เขาเคลือบแป้งมาบนเส้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ล้างมันจะทำให้เส้นมันติดกันนะคะหลังจากที่เราเอาเส้นเล็กไปล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลวกเส้นกันครับน้ำเดือดเลยนะครับสะบัดโดนตากล้องลวกแค่นี้พอนะครับทีนี้เรามาคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้เลยครับใส่ไปเยอะหน่อยนะต้องไวนะคะต้องไวไม่งั้นมันเกาะกันนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมเจียวของเราตามไปด้วยนะครับหลังจากที่เราคลุกเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกชิ้นหมูนำมาลวกครับแล้วก็พักไว้นะคะลูกชิ้นปลาที่เราเตรียมไว้ครับนำมาลวกต่อครับเนื่องจากพวกนี้มันสุกอยู่แล้วนะครับเราแค่ลวกให้มันร้อนเฉยๆอย่างเดียวก็พอต่อไปเราจะมาลวกเส้นหมี่ขาวกันนะครับนี่คือเส้นหมี่ขาวที่เราแช่น้ำไว้แล้ว3นาทีนะครับเสร็จแล้วก็มาลวกต่อเลยครับลวกแป๊บเดียวพอนะครับเพราะมีขาวมันจะแช่น้ำแล้วมันอิ่มน้ำอยู่แล้วนะครับนี่นะครับใส่กระเทียมเจียวลงไปพร้อมเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเส้นมีขาวไม่ต้องใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเยอะนะครับเพราะว่าเส้นมันไม่ค่อยเกาะกันอยู่แล้วครับทีนี้ก็เอามาไว้พักไว้บนตะแกรงตาถี่แบบนี้นะคะพักให้มันเย็นตัวลงก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาคลุกกับน้ำซอสเรานะครับนี่ฝาดกระเทียมเจียวลงไปด้วยของดีทั้งนั้นเลยนะครับหอมมากเลยค่ะเชฟทีนี้ก็ถึงขั้นตอนในการจัดกล่องเพื่อเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักกาดหอมมาใส่ไว้ในถ้วยลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหาถุงแกงแบบนี้เอามาตัดนะคะแล้วก็วางรองลงไปค่ะเพื่อที่ว่าตัวเส้นกับผักมันจะได้ไม่สัมผัสกันโดยตรงนะคะมันจะได้เก็บไว้ได้นานไม่เสียง่ายๆค่ะทีนี้ก็มาคลุกเส้นนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำซอสที่เราทำไว้นะครับใส่ไปก่อนนะครับ1 ทัพพีเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเส้นครับใส่ไปปรุงไปชิมไปนะคะแล้วก็อิ่มทันทีเลยครับไม่เพราะว่าถ้าเราใส่เยอะกันไปทีเดียวเดี๋ยวมันแก้ไม่ได้นะคะเรารู้สึกว่ามันยังขาดอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราจะเติมไปอีกสักครึ่งทัพพีค่ะเกลี่ยๆให้มันทั่วๆเนาะกลิ่นนี่หอมหอมนะคะหอมสิเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มาจัดใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับประมาณนี้พอนะครับทีนี้เราต้องมาเพิ่มตกแต่งด้วยลูกชิ้นปลาก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะคะนี่มีผักอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีเส้นอยู่ตรงกลางข้างบนก็ใส่ลูกชิ้นปลาไปประมาณ5ชิ้นนะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมู2ลูกค่ะโอเคทีนี้เราจะมาทำเส้นเล็กกันบ้างนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราทยอยใส่นะเริ่มจากสัก1ทัพพีครึ่งก่อนละกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เราลองชิมไปมันจะออกเค็มไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปทำตามเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่แค่1ทัพพีพอนะคะต่อเส้นครึ่งกิโลนะคะถ้วยพวกนี้ไม่ทนความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องเอามาใส่ตอนที่เส้นมันค่อนข้างจะคลายความร้อนแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำคลุกก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเราสามารถจะบรรจุขวดขายแบบนี้เลยก็ได้นะคะเข้มข้นมากๆเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทำขายก็ขายเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะใส่แก้วลักษณะนี้อันนี้มันจะเป็นแก้วแบบป้อมๆนะคะไม่เหมือนแก้วคราวที่แล้วที่เราพาเพื่อนๆทำก๋วยเตี๋ยวเขย่าอันนั้นมันจะเป็นแก้วทรงสูงกว่านี้นะคะแก้วอันนี้ก็จะมีฝาโดมเหมือนกันซึ่งเป็นฝาโดมแบบไม่เจาะรูนะปิดฝาแล้วก็ไปส่งขายแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนนะคะว่าเฉพาะต้นทุนของน้ำเนี่ยจะเท่าไหร่นะคะเฉพาะต้นทุนของน้ำก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่คะต้นทุนซอสนะครับจะอยู่ที่8.47 บาทครับขวดนี้เหรอคะใช่ครับโอ้ขวดนี้ประมาณ200มิลลิลิตรนะคะ200ครับต้นทุนแค่8.47 บาทซึ่งเห็นเขาขายกันอยู่ประมาณขวดละ35 บาท3ขวด100นะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะเอาไปขายเท่าไหร่นะคะราคานี้ไม่รวมแพ็กเกจจิ้งนะคะเพื่อนๆไปหาซื้อขวดบรรจุเอาเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราเอามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่กับถ้วยอย่างนี้ล่ะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่กับถ้วยอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเส้นเล็กนะครับต้นทุนจะอยู่ที่14.01 บาทก็ตี14 บาทเถอะค่ะ นี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กตัวนี้ต้นทุนแค่14 บาทนะคะยังไม่รวมแก้วตัวที่ใส่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเส้นหมี่แบบนี้ล่ะคะ
เส้นหมี่นะครับต้นทุนจะอยู่ที่13.47 บาทครับก็ตีไป13.50 บาทนั่นแหละเนาะถูกกว่าเส้นเล็กประมาณ50 สตางค์นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะเอาไปทำแบบเป็นรูปแบบไหนนะคะโอเคเพื่อนๆขอมานะว่าอยากได้สูตรน้ำคลุกก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวคลุกเนี่ยก็กำลังมาแรงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าแถวๆบ้านเพื่อนยังไม่มีนะคะก็จัดได้เลยทำขายทางออนไลน์ก็ได้ขายตามหน้าโรงเรียนก็ได้นะคะเด็กวัยรุ่นชอบทานนะถ้าเกิดว่าบ้านเพื่อนอยู่ตามหน้ามหาลัยหรือว่ามัธยมปลายอะไรเงี้ยนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาสามารถถือแก้วอันนี้แล้วก็เดินรับประทานไปได้เลยนะคะมันก็จะง่ายๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูค่ะวันนี้อยากจะลองเส้นหมี่ขาวนะคะเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าตาก้องเป็นคนที่ไม่กินเส้นหมี่ขาวนะคะโดยปกติแล้วไม่กินจะลองดูว่าจากปกติเราไม่กินเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคหม่ำแล้วค่ะดีมากเลยอ่ะวิธีลวกแบบนี้นะคะทำให้เส้นไม่ติดกันเลยนะคะโอ้เส้นล้วนดีมากๆไม่กินกับลูกชิ้นแม่อะไรเลยนะคะนี่วัดความอร่อยของซอสเลยนะมีแค่ซอสกับเส้นเปล่าๆว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะหอมมากนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะคะที่ตะก้องกินเส้นหมี่นะคะเพราะปกติไม่ชอบกินเลยนะคะมันรู้สึกว่าแบบมันแข็งๆแห้งๆไม่อร่อยอะแต่อันเนี้ยตรงกันข้ามเลยค่ะเส้นนุ่มหอมแล้วก็รสชาติเนี่ยมันซึมเข้าไปถึงในเส้นเลยนะคะมีความเค็มความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวๆตัดอยู่ปลายลิ้นนิดนึงนะคะลองทำใส่ขวดแบบเนี้ยแล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะคะหรือถ้าเกิดทำขายก็เชื่อเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปลองชิมแล้วจะต้องติดใจแล้วก็ย้อนกลับมาซื้ออย่างแน่นอนนะคะให้ความรู้สึกคล้ายๆนะคล้ายๆกับจะกินพวกผัดซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เลี่ยนเท่าผัดซีอิ๊วอะแต่มันหอมกว่านะคะชอบมากเลยอะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รูปสวยๆนะคะเอาไว้ไปโพสต์ขายตามแอปขายอาหารต่างๆเช่นแกร็บฟู้ด ไลน์แมน ฟู้ดแพนด้าหรือว่าที่ Facebook Fanpage ของเพื่อนๆ เองเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดรูปได้เลยนะคะเราจะถ่ายรูปแล้วก็แต่งสีไว้สวยๆเอาโพสต์ไว้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดเอารูปไปใช้ได้ฟรีๆเลยเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์รูปค่ะ wow. และถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะว่าเพื่อนๆชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรกันบ้างนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นบะหมี่คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ